มามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะครับผมกับพี่ต้าขอแชร์เข้า Facebook ตัวเองแป๊บนึงนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นวิธีการเริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะไลฟ์ก็กดไลค์แล้วก็แชร์กันก่อนก่อนที่จะกดไลค์กดแชร์นะฮะกับเพื่อนๆเข้ามาตอนนี้เราจะไปสอนวิธีการติดตาม Facebook ของเราฮะว่าจะติดตามยังไงครับเข้าไปที่ Facebook ครับ1แล้วก็กดไลค์กด follow กดติดตามกด see firstรับการแจ้งเตือนไว้รับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับครับแล้วก็มีหนึ่งช่องทางครับที่ YouTube Channel ครับเข้าไปที่ Boxer Racing Channel ครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็รับกระดิ่งด้วยกิ๊ง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 วันนี้เดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์กันหน่อยแต่ว่าวันนี้เรามาเร็วกว่าปกติเราจะมา4โมงกว่าปกติเราจะ4โมงครับวันนี้เราขอเร็วนิดนึงเพราะว่ามีกิจกรรมเยอะช่วงนี้นี่เป็นช่วงของมอเตอร์โชว์เลยใช่แล้วครับเราก็ต้องแวะเวียนกันเข้าไปนะครับทีมงานเราใช่ไหมงานมอเตอร์โชว์ใช่ไหมมอเตอร์โชว์ใช่แล้วครับงานมอเตอร์โชว์เพราะไปดูอะไรมอเตอร์โชว์หูนมนี่ครับเฮ้ยรถครับนมมันพวกไอ้คัตตี้พวกอะไรเงี้ยเอาไปดูนมหนูอะไรเงี้ยนะเราลืมสวัสดีท่านผู้ชมเดี๋ยวโดนดราม่าอีกโดนดราม่าอีกสวัสดีครับวันนี้ผมเปิดรายการสวัสดีนะครับอันนี้เปิดในปั๊มเปิดในปั๊มนี่ตอนนี้เราอยู่กันในไหนเนี่ยคอกซิงคือนี่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราอยู่ในคอกนี่เฮ้ยไอ้บังนี่เหี้ยโอ้เป็นไงบังใจร้อนบังใจร้อนพี่อยู่ในคอกซิงเพราะว่าช่วงนี้นี่มันใกล้สงกรานต์ก็เลยอยากจะหารถกระบะฟิวเฟี้ยวสักคันนึงใช่อันนี้เรียกว่าเป็นไอเดียสำหรับสงกรานต์สำหรับสงกรานต์เลยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดดึงดูดสายตาจ่าสายตาจ่าเห็นพี่เขาบอกว่าสนิทกันดีเลยสนิทกันดีจ่ายกันบ่อยนี่ครับเราดูรถคอกของที่นี่ครับครับอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยคือปกติเราจะเห็นเป็นคอกแค่สแตนเลสด้านธรรมดาแต่นี่ครับดูบางคันเลสเงาๆหน่อยก็สวยละแต่นี่โอ้โหทั้งคันเลยเลนทั้งคันเลยครับคือพูดง่ายๆจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะวันนี้เราจะมีพาไปดูรถที่เขาเรียกว่ากำลังเป็นกระแสอีกคันนะครับสำหรับสายดีเซลใครอ่ะ 1.9 แล้วเป็นลายที่เขาเรียกว่าตรงยุคตรงรุ่นยังไงลายอะไรอยากรู้ไปดูกำลังตรงยุคตรงรุ่นแต่ว่าพอดีเรามาถึงที่นี่นะครับแล้วก็เอาไอ้เจมใจเย็นๆลูกใจเย็นๆมากัดยางนะครับแล้วก็มาเห็นคันนี้เนี่ยเรียกว่าเตะตาเราตาเราอยากจะมาลองเขาเรียกไงลองนั่งแบบฟิลซ้อมสงกรานต์กันหน่อยแต่ประเด็นเนี่ยพอพี่บางสตาร์ทรถคันนี้ผมตกใจนิดนึงแอบตกใจเสียงมันไม่ใช่ดีเซลมันเป็นไหนบางเบิ้ลหน่อยสิไหนเบิ้ลหน่อยดิไอ้บางจะเบรกก็บอกเลยอันนี้เป็นรายการสดครับคิวอาจจะไม่ค่อยตรงนี่เสียงวันนี้มันเจป่ะเจโบกินเจกินเจเราเข้าร้านกันดีกว่าเราไปดูพระเอกแล้วก็ดูคันนี้ก่อนเราอยากจะรู้ว่าคันนี้เขาทำอะไรบ้างได้ข่าวว่าคันนี้เป็นรถส่งของเลยนะรถส่งของไม่ใช่รถใช้งานกลับมาจากชลบุรีอ๋อเหรอไปส่งของมาดูครับรถมันแรงขนาดพี่บังเรากระชากตอนนี้จะล่วงหลายรอบแล้วตากล้องตากล้องนี้ก็เซฟกันให้ดีนะครับที่พี่พิงไประวังนะจะล่วงไม่รู้พี่เขาล็อกแน่นหรือเปล่าวันนี้เราอ่านคอมเมนต์กันหน่อยมีใครพิมพ์อะไรมาก็อย่าบังแล้วให้บังขับบังอย่าบังจอดตรงนี้แล้วบังแล้วบังมึงไปจอดที่อื่นเลยอยู่นี่เรียบแป๊บนึงลงก่อนเดี๋ยวให้ตากล้องตากล้องอุ้ยตากล้องเราก็ลงแล้วบังลองสายไปโอ้โหเกือบพีชีพแล้วครับเดี๋ยวดิโอ้มีร้านยาเดี๋ยวแกดีแกช่วยไงเห็นลงลำบากเดี๋ยวของเขาหักดูรถคันนี้ก่อนนี่มาถึงเราเรียกว่าสะดุดตาก่อนเลยนี่ให้ดูข้างในเข้าไปดูข้างในครับดูครับบังคำทุกอย่างครับเป็นบังคำทุกอย่างอันนี้เจ้าของรถไม่ใช่อันนี้ตัวขี่อันนี้มารับจ้างเฉยรับจ้างครับผมคำทุกอย่างเลยมีคำทุกอย่างรถขนของผมรู้สึกร้อนอ่ะร้อนแขนอ่ะเดวคือที่นี่เราก็ต้องรู้อยู่แล้วนะว่าเรียกว่าขนาดรถส่งของเนี่ยเขายังโชว์งานค้ำขนาดนี้ข้างล่างยังค้ำเลยตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งจุด
ี่ปกติเขาไว้ปีนขึ้นนะเออแล้วตรงนี้เขาปีนได้ไม่รู้คันทำอะไรอย่าไปเหยียบนะวันนี้ไม่รู้จะคันทำอะไรนี่นะครับคันนี้จริงๆเป็นนี่ด้วยบางจอดนี่จอดเรียบนี่เลยแต่แปลงหน้าเป็นรีโวครับนี่จะมาดูคันนี้เหรอเนี่ยเรามาดูคันนี้กันก่อนอ่อยๆนะคือตอนแรกเราตั้งใจจะไปดูในแบบเลยพอมาถึงเลยอันนี้เราขอนิดนึงดีกว่า407ครับเฮ้ยหน้าบังแม่งได้ว่ะเออถึงแม่งได้ว่ะไม่ต้องซื้อหรอกสั่งประตูอ่ะซื้อนี่ดีกว่าขี่รถก้อนเหรอบังพี่บังถูกใจสิ่งนี้พี่บังพ่อโอเคดูเครื่องหน่อยมั้ยเราแอบดูหน่อยไหมว่าข้างในมันมีอะไรเราแอบดูห้องเครื่องดีกว่าพี่เขาไม่มาเปิดเครื่องเขาทำอะไรกับรถส่งของเนี่ยเปิดเป็นไหมเนี่ยเปิดประตูเป็นไหมเนี่ยเปิดเป็นไหมเนี่ยใช่พี่น่าจะอันนี้แหละมันไม่เห็นเด้งเลยนะพี่ลองช่วยดึงหน่อยแอบดูอ้าวพอเราเปิดปุ๊บจะขอเข้ามาหนูมาช่วยเปิดหน่อยหนูบอกหนูมันไปช่วยนะไม่หานะโอ้โหไม่ได้ล้างเลยดิโอ้ไม่เป็นไรครับอันนี้รถส่งของนี่คือรถส่งของของพี่เขาใช่รถใช้งานครับใช้งานจริงแล้วครับรถส่งของนี่แอบเจโบใช่เจโบเกียวโต้ซะด้วยแนะนำก่อนก่อนเดี๋ยวเดินเข้ามาเลยเนี่ยพี่เขาเดินเข้ามาแล้วแนะนำตัวเองก่อนพี่ครับผมร้านกิจเลซิ่งนะครับผมก็ขายพวกอะไหล่ซิ่งนะครับผมครับขายอะไหล่ซิ่งต้องทำรถซิ่งเป็นธรรมดาใช่ครับผมใช่ครับก็เรียกว่ารถส่งของยังซิ่งขนาดนี้รถส่งของเลยใช่อันนี้วิ่งนครปฐมอาทิตย์ละ2ครั้งนะเนี่ยโอ้จ่าเพราะว่าสนิทกับจ่าเลยอ่ะใช่ครับผมก็ดูสีเรียกจ่าขนาดนั้นใช่ปกติก็ผ่านจะเรียกเดี๋ยวนี้ก็เรียกบ้างไม่เรียกบ้างก็เรียกก็จำได้เลยเดี๋ยวนี้ก็เรียกก็ถ่ายรูปคู่หน่อยใช่ๆครับเป็นวิธีเป็นวิธีทำเยอะใช่ครับผมขนาดรถส่งของพี่ยังสุดขนาดนี้วีโก้นะครับผมครับแต่แปลงหน้าเป็นรีโวครับมันต้องแปลงอะไรบ้างพี่หมดเลยป่ะก็นี่ส่วนครึ่งนี้เนี่ยครึ่งเนี้ยของวิโก้ครับเดิมของเดิมวิโก้แต่นอกนั้นเป็นรีโว่หมดเลยครับอ๋อใช้ตัดต่อเอาตัดต่อเอาใช่ตัดตรงนี้ครับแสดงว่าคันนี้นี่เป็นรถที่พี่ใช้มานานมากแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทำเป็นเครื่องรถส่งของใช่ครับนี่ผมว่าต้องมีสเต็ปคันใหม่มีรถใช้งานใหม่แล้วเอาคันนี้มาส่งของชัวร์เลยใช่ครับก็สเต็ปคันใหม่ก็คือคันนู้นอ๋อก็คือคันนู้นนั่นเองใช่ครับผมแต่นี่ไม่ใช่รถส่งของนะไม่ใช่รถส่งของอันนั้นรถโจคันนั้นพระเอกแล้วดิอันนั้นคือพระเอกพระเอกแล้วใช่เพราะว่าเป็นกำลังเป็นกระแสเลยใช่ใช่ไหมผมเห็นคัมเยอะๆอย่างเงี้ยคือที่ร้านที่นี่เน้นงานพวกคัมใช่ไหมครับใช่ครับผมเน้นผลิตเองครับผมอ๋อก็คือเป็นคัสตอมได้เลยอยากได้ตรงไหนได้หมดนี่เดี๋ยวพาไปดูวีโก้คันนู้นครับกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่เขากำลังทำอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับก็บอกว่าที่ร้านเนี่ยที่ร้านกิจเลซิ่งเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเยอะมากก่อนที่เราจะเริ่มไลฟ์เนี่ยกลับไปแล้วส่วนหนึ่งใช่กลับไปประมาณ600กว่าคันแล้วโอ้โหไอ้วนเขาบ่นมาตรงน้ำมันไงงานค้ำวันหนึ่งก็งานค้ำนี่วันหนึ่งได้สักกี่คันครับก็หมดเลยอ่ะ30ครับ30ใช่ครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ของมันจะมีอยู่แล้วใช่ครับผมมีอยู่แล้วแบบนึงใส่ก็ใส่แป๊บเดียวแล้วมีแบบลูกค้าแบบเฮ้ยพี่ผมอยากจะคัสตอมชิ้นนี้เป็นพิเศษครับนี่ครับไปดูนี่อย่างมินิคูเปอร์ท่อคู่เนี่ยผมมินิเดี๋ยวมินิมาทำอะไรทำท่อครับผมทำอ๋อไหนๆแล้วถ้าพี่แนะนำแล้วเราเข้าร้านก่อนที่จะเข้าพระเอกของเราดีกว่าไอ้นอกหัวคนร้อนอ่ะพี่เดี๋ยวไม่ได้ยินกันอันนี้ก็ใส่แค่ไปครับผมใส่ปลายอ๋อคือก็มีงานทอดด้วยใช่ใส่ปลายแล้วอย่างคันนู้นครับผมเดี๋ยวพาไปดูคันนี้อันนี้คือโอ้โหอันนี้คือคัสตอมของจริงเลยใช่ไหมพี่เบาะหลังเดี๋ยวเขียวรถเครื่องเสียงแบบดูนี่อะไรกันนะเบาะหลังอลังการโอ้โหนี่โอ้โหเพื่อนๆดูครับอันนี้ก็คือเป็นงานคัสตอมเฉพาะคันนี้เลยใช่ไหมครับลูกค้าก็จะวาดใส่กระดาษ A4 มารีเควสมาครับใช่แล้ววาดแบบนี้แบบนี้นะใช่ครับผมอ๋อนี่คือวาดใส่ A4 มาว่าอยากจะได้ประมาณนี้ที่ลองนั่งแบบนี้ใช่ครับผมหลังพิงแบบนี้มีแบบให้แบบคัสตอมอะไรแปลกๆที่สุดเท่าที่เคยทำมามีไหมสุดมากก็มีพวกคำพวกหลังคาพวกอะไรพวกนี้ที่คำหลังคาใช่ครับผม
จะเป็นคล้ายๆเหมือนรถส่งของผมฮะไอ้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่ถ่ายให้เห็นเมื่อกี้บนหัวใช่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วอย่างนี้คือที่จุดประสงค์ของเจ้าของคือว่าทำตรงนี้เสร็จก็จะเอาเบาะใส่หรือว่ายังไงครับหรือว่าก็คือโชว์ไว้อย่างนี้คือว่าพี่เขาบอกอยากตามกระแสซีไทเทมาไทเทกันเราก็เลยเอาเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงกับไทเทเนี่ยมารวมกันให้เหมือนว่าให้มันซิ่งหน่อยปกติเนี่ยถ้าจัดทรงสวยเหมือนรถที่เราจะไฮไลท์วันนี้ก็คือเป็นทรงนั้นไปเลยเป็นรถซิ่งไปเลยก็จะขึ้นเสียงไปเลยตอนนี้เริ่มมาประยุกต์กันแล้วใช่ใช่ครับก็สายบันเทิงกับสายซิ่งก็มารวมกันก็นี่ก็เลยเป็นหนึ่งงานคัสตอมคือพูดง่ายๆถ้าใครอยากได้คัมแนวไหนก็ติดต่อพี่กิตได้เลยใช่ครับผมครับออกแบบมาเลยเดี๋ยวจัดให้ครับหรือว่าจะให้เราออกแบบก็ได้ครับครับแล้วบริการอื่นนอกจากคัมจริงๆที่ทำอะไรบ้างครับผมเห็นเนี่ยมีฝากระโปรงที่มีลายเลยใช่ครับผมฝากระโปรงก็จะเป็นแบรนด์ที่ร้านเลยครับอ๋อเหรอครับใช่ครับผมอันนี้คือเป็นคัสตอมหรือว่าพี่ทำเพ้นท์อะไรอย่างนี้อันนี้ฝากแห้งไว้อยู่พวกคาร์บอนก็คือสายอยู่แล้วแล้วอย่างที่เพ้นท์อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เพ้นท์อยู่ก็อันนี้เรารับเพ้นท์รับเพ้นท์ด้วยครับแต่เราส่งงานเขาอีกทีนึงอ๋อแต่ก็คือสามารถมาหาพี่แล้วก็คุยกันเสร็จกันได้บ้านเนี้ย 5,000 บาทฮะ5,000คือพ่นทั้งบานใช่ครับนี่นะครับพนักงานเนี้ยบนหน้าเส้นเพิ่นโคเลยอันนี้ข้างนอกเลย 5,000 ข้างในนี่ 3,000 อ่ะเอาข้างในจะถูกกว่าข้างในจะถูกกว่าแต่เหมือนข้างในจะทำยากกว่าปะข้างในทำง่ายครับฮะทำง่ายเหรอข้างนอกทำยากเพราะมันต้องละเอียดแล้วก็เคลือบด้วยครับข้างนอกข้างในไม่ต้องเคลือบอันนี้ต้องเคลือบสีด้วยอย่างนี้เบสเสร็จก็ 8,000ประมาณหน้าหลังสมมติว่าจะทำแล้วแต่ลายแล้วแต่ไซส์หรือเปล่าใช่ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาติดต่อพี่กิตกันได้นะนอกจากทำรถทำอะไรนะครับยังมีทำถ้วยรางวัลขายด้วยนะครับอ๋อทำเองขายเองวิ่งแพ็กเกจครับอ๋อถ้วยทำถ้วยขายวิ่งแพ็กเกจก็เสาร์อาทิตย์นี้จะเจอที่คลอง5คลอง4ประจำอ๋อเพราะว่ามีงานวันอาทิตย์เนาะใช่ถ้าดูด้านในด้านในก็มีหลายที่อ๋อข้างในจะเป็นสายอะไรก็เป็นห้องรับรองลูกค้าตอนนี้ทีมงานแล้วก็ดิ่งร้อนเป็นอยู่ข้างในกันตอนนี้เราจะเหลือแค่ตากล้องแล้วก็พิธีกรนะครับเด็กฝึกงานเราก็หายหมดแล้วไอ้เนี่ยเด็กฝึกงานออกมาดิเฮ้ยเด็กฝึกงานออกมาเนี่ยสองคนอ่ะเอกสาลายสาลายไอ้สาลายกับมาครับมาจะได้มีผลงานหน่อยพ่อแม่จะได้ภูมิใจอ่านไหนอยู่เนี่ยไปอ่านคอมเมนต์อยู่นี่อยู่แหละไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็อ่านเฉพาะที่เขาด่านะอ้าวเพื่อนผมครับจาก LA บอกว่าจะซื้อบาร์ได้ที่ไหนอืมโอเคเดี๋ยวเราค่อยคุยกับเขาที่หลังอ้อมีจากคอมเมนต์แล้วไม่ต้องพูดใจคำจากที่นี่ด้วยนะครับนี่แล้วพี่กิตเขานี่รถส่งคำซีเหมือนกันฮะรถส่งของนี่รถส่งของเหมือนกันเหรอเดี๋ยวตามประเด็นอ่ะอันนี้มันคือคอนเทนเนอร์ไหมเหรอพี่ใช่ตัวใหม่ด้วยแล้วทำไมไหนไปปิดดูดิทำไมมันแดงซะแล้วล่ะก็ตอนแรกมันสีขาวครับเอาไปทำสีแดงครับเดี๋ยวพี่นี่มันตัวใหม่นะพี่ทำสีได้เหรอใช่ครับอ๋อมากี่เดือนโอ้โหมันสี่กพนี่น่าจะปีประมาณ2017โอ้ใช่ครับผมใช่ครับพี่เนี่ยยังไงนี่เขาพ่อค้าขายรถเขาจะรู้ดีใช่ครับพี่สีแดงมันไม่มีมันไม่มีในแคตตาล็อกใช่แต่ชอบสีแดงใช่ครับผมผมก็เลยไปทำสีแดงครับแต่ไม่ได้ล้างยังสวยเลยนะมีทรงแล้วคันไหนที่ใช้วิ่งแบ็คเกตครับพี่เซฟิโลครับวันนี้ไม่มาอ๋อวันนี้ไม่มาปกติใช้เซฟิโลรู้เวลารู้ครับผมรู้เวลาวิ่งแบ็คเกตเท่าไหร่พี่แต่เราต้องพาวนรอบทุกงานนะพี่แล้วแต่เวลาครับเราได้หมดได้หมดครับรู้เวลารถไม่จำเป็นต้องแรงแบ็คเกตได้แค่รู้เวลาวิ่งได้ครับนี่จะพามดูคันนี้จริงเหรอเนี่ยเราต้องวนดูครับพี่เขาของเล่นเยอะสีมาใหม่นะโอ้ดูสิแล้วก็มีดีแม็กเก่าก็กำลังปั้นอยู่แต่เพิ่งใส่ดิสหลังเพิ่งอันนั้นคือว่ากะจะปั้นไว้ออกงานโชว์เหมือนกันใช่ครับผมรถน้องชายเป็นรถอันนั้นรถลูกค้าหรือแล้วรถผมครับรถพี่อีกใช่ครับผมแต่เดี๋ยวเรามีแฟรเรดี้พอเป็นตัวขนาดครับแฟรเรดี้นี่ของพี่ใช่ครับผมครับผมทำสีเท่าไหร่ครับพี่ทำสีเท่าไหร่ครับฟอร์จูเนอร์ไม่รู้ว่าไม่ได้ทำเองประกันนะประกันอ๋อเป็นประกันนะเป็นงานประกันเอาฝาเบียร์ขูดรอบรถเลยพี่เดี๋ยวประกันตัวเดี๋ยวโอ้ยใหญ่ไม่ยุ่งยงแบบนี้เดี๋ยวทำกันเช็คย้อนหลังโอ้เดี๋ยวทำกันทั่วเลยอันนี้อ๋อนี่พี่มีใช่ครับเนี่ยใช่ครับผมโอ้โหนี่นะครับคือนอกจากกระบะแล้วพี่ของเราก็คือ
เล่นรถสปอร์ตด้วยผมอยู่กลุ่มฮันครับผมรถสปอร์ตใช่ครับผมก็มีแต่รถสปอร์ตอ๋อใช่ใช่หลังไรเดอร์ไงหลังเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวหลังๆเราจะเห็นกลุ่มฮันตามงานก็จะมีพวกซินเบียใช่ครับเยอะๆซินเบียมีหลายคันเลยเดี๋ยวผมใช่มีหลายคันซินเบีย200หนักหนักหนักนิสสันหน่อยหนักนิสสันใช่ไหมครับผมกลุ่มเราจะเน้นนิสสันส่วนมากได้เดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราอาจจะค่อยไปไลฟ์กลุ่มฮันกันบ้างอันนี้เราดูบางๆเราเข้ามีนิสสันเซนทิโร่เข้าได้นะครับได้ครับผมได้ครับนิสสันเซนท่าอันนั้นอะไรเนี่ยโอ้โหเซนท่าเดี๋ยวนะจับประเด็นนะรถใช้งานตัวเก่าเดิมเชียพอตัวใหม่รถส่งของรถส่งของทำเต็มใช่ไหมพี่ที่บ้านอยู่กันกี่คนก็มีรถเยอะขนาดนี้พี่ผมอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ครับก็จะมีน้องมีน้องแฟนก็อยู่กันดูว่ากันรถน้องดูรถได้ไหมวันนี้ก็งานวันนี้งานอาจจะล่าช้านิดนึงนะครับนี่เลยรถคอกมาพอดีอันนี้คือนี่มาเอาของมาหรือว่ามาทำน่าจะมาทำฮะลูกค้าเข้าลูกค้าบอกว่ามาดูกันเลยดีกว่าเรามาดูพระเอกเรามาดีกว่านี่ฮะตรงยุคตรงสมัยโอ้โหเชิญตรงนี้นี่ครับพี่ครับพี่ครับผมตรงยุคตรงสมัยเลยก็คือพี่เขาได้แรงบันดาลใจตรงยุคพอดีตอนสายทหารใช่ไหมเนี่ยตอนนั้นยังไม่เลือกตั้งตอนทำคือตอนทำเราไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจกูจะถามอะไรกูจะถามอะไรถามให้มันดีนะถามอะไรเราคิดว่าเฮ้ยมันอยู่ในยุคว่าอยู่ในยุคพอทำเสร็จปุ๊บเลือกตั้งแล้วเรียบร้อยเลยพี่อันนี้พี่เขาคันนี้ไม่เลือกตั้งไม่พอเลือกตั้งปุ๊บดังใหญ่เข้าไปอีกเพราะว่าทางพักนั้นน่ะเขาใช้รถคันนี้เป็นรถหาเสียงไม่ใช่เหรอโอ้รถถังที่เขาเก็บเลยนะคุณดูโทโบใหญ่กันหน้าผมอีกคันนี้เป็น 1.9 ใช่ไหมครับ 1.9 ครับผมอันนี้ทำอะไรไปบ้างเอ่ยคันนี้ก็จะมีเทสแล้วก็มีโทโบ TF08 ครับแล้วก็มีเก็บโน้ตครับผมก็ตามยุคของกระบะจัดทรงครับโดยนะกระมวลการยางจัดทรงให้ไม่ยื่นจนเกินไปอันนี้ไม่ใช่แรปนะพี่ต้าพ่นเหรออันนี้คืองานสีนะครับทำสีเลยเหรอทำสีนี่เยิ้มอยู่เลยนี่ยังเยิ้มอยู่เลยเราโชว์แลกเกอร์เยิ้มนี่ตั้งใจทำให้มันเยิ้มนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าทำสีไม่ได้แรปใช่เขาจะได้รู้ไงทุยโอ้แล้วอย่างนี้โหเวลาเราตัดขอบตัดอะไรมันไม่ได้ง่ายนะใช่เวลา3เดือนนะรถคันนี้สามเดือนใช่ครับผมกับสีเนี่ยครับใช่ครับผมคือรองพื้นน่าจะเป็นขาวครีมก่อนใช่ไหมเป็นครีมตอนแรกเป็นขาวมุกครับผมอ่ะฮะอันนี้ขาวมุกครับเป็นตัวสูงอ๋อแล้วมาดูข้างในเนี่ยครับผมเนี่ยมาดูข้างในเนี่ยดูเอาครึ่งเดียวก่อนเอาครึ่งเดียวก่อนดูเนี่ยเนี่ยพี่วัดอะไรบ้างครับเนี่ยวัดทุกอย่างนี่ปกติเขามี5 กัน 6 ตัว5 6 ตัวนี่เต็มที่เลยครับนี่กี่ตัวพี่11ตัวพี่พี่วัดอะไรครับพี่ก็ผมชอบทำบุญนะพี่วัดท่าบุญใช่ก็ละวันคืออย่างนี้แบ่งเป็น2ชุดอีกชุดหนึ่งให้คนขับดูอีกชุดหนึ่งให้คนนั่งข้างใช่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 ครับแต่ประเด็นคือพี่กิ่งของเราครับเขาเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนี่คุณมาดูส่วนมากจะเป็นแบรนด์ที่ร้านทำไมต้องเป็นกอริลล่าแล้วกล้องเราทำไมต้องเป็นกอริลล่าก่อนเมื่อประมาณผมเปิดร้านเนี่ยมา6ปีแล้วครับมีผมอากาศร้อนหน่อยมันโอ้อากาศมันร้อนแล้วมันร่วงครับมีตัวที่ร่วงตัวเดียวครับผมครับเมื่อก่อนผมใช้โลโก้เป็น BM นี่นะครับนู่นอ่ะโลโก้เก่าใช่ครับผมนั่นคือรถพิกิจแน่นอนใช่ครับผมคันนู้นสีเขียวคันนู้นแล้วคันนี้มีวันนึงผมส่งที่มาเลย์ที่มาเลย์เขาคิดว่าผมขายแต่อะไหล่รถเก๋งผมก็เลยเฮ้ยต้องเปลี่ยนรูปแล้ววะก็เลยมาเสิร์ชในเน็ตพอเจอรูปนี้ชอบชอบผมก็ไปสั่งตัดติ๊กเกอร์เลยเพราะ1อาทิตย์ผ่านมาเด้งขึ้นมาเลยรูปนี้มีลิขสิทธิ์อ้าวผมก็เลยใช้บัตรเครดิตอ่ะรูดซื้อเลยใช่ครับซื้อลิขสิทธิ์ใช่ซื้อรูปเนี้ยเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองฮะคือเพราะว่าชอบยอมเลยนี่ยอมจ่ายเลยเป็นอีกคนนึงที่ใช้เงินแก้ปัญหาถูกต้องครับผมบอกเลยว่าใช้เงินเราต้องใช้เงินแก้ปัญหาครับแต่ปัญหาเราที่ไม่มีทำถูกต้องไงก็ซื้อลิขสิทธิ์คนอื่นให้เป็นลิขสิทธิ์เรานะครับนี่ฮะซื้อรูปพี่ซื้อรูปให้เป็นลิขสิทธิ์เราแต่คือหลักๆแล้วเนี่ยของพี่กิตนะครับก็เน้นเก็บรายละเอียดดูสินี่คือถ้วยใส่พวกเกตวัดนะครับก็เป็นแบรนด์ของตัวเองทั้งหมดนี่ฝาปิดดุมล้ออะไรพวกเนี้ยทั้งนั้นเลยใช่ใช่ก็คือให้เป็นแบรนด์ของทางร้านที่พ่นที่อะไรอยู่เนี่ยเพ้นท์ข้างในแล้วอย่างอันนี้ที่เราเพ้นท์ข้างในเนี่ยครับครับ
แพงไหมครับถ้าเกิดแบบอยู่ดีแบบมีเพื่อนๆอยากที่จะเฮ้ยพี่เพ้นในห้องเครื่องแบบนี้ให้ผมหน่อยชุดนี้ก็อยู่มา 6,000 ครับพี่ 6,000 ใช่ครับผมพอดูแล้วมันก็น่าจะยากพอสมควรเหมือนกันนะครับใช่ครับผม 6,000 แล้วถ้า 6,000 คือหมายถึง 6,000 นี่ก็คือต้องยกเครื่องออกมาให้เราแล้วไม่ยกครับผมอันนี้ไม่ยกใช่ไหมครับใช่ไม่ยกนี่พ่นแบบไม่ยกใช่พ่นแบบไม่ยกก็คือว่าแต่ผมกำลังเก็บห้องเครื่องอยู่ในช่วงนั้นแต่ก็มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะเกะกะแล้วเครื่องก็ตั้งเฉยๆนี่แหละคืออย่างพี่กิจเนี่ยเขาจะเก็บห้องเครื่องอยู่แล้วคือมันมีท่อนโตไงไอ้พวกเอสจุกจิกมันไม่ได้อยู่ใช่ใช่มันก็เลยพ่นง่ายหน่อยเลเซอร์ผิดฝั่งเนี่ยนี่ผมทำขายอยู่ตอนนี้ทำไว้เขาขายอยู่แต่ตอนนี้ตรงแล้วมีรถผมอันแรกก็พูดง่ายๆถ้าเพื่อนๆอยากจะกระปุกน้ำมันเบรกเพ้นแบบไหนอยากจะทำกระปุกน้ำมันเบรกแบบนี้เนี่ยจะซื้อกับพี่กิจได้เลยนะครับมาดูได้สวยงามที่เขาไม่ได้ดึงเบรกมือใช่ไหมไม่ดึงใช่ครับเราต้องคอยนี่ตอนนี้เราใช้เบรกมือของเราเดี๋ยวดึงไปให้รถไหลแทนแล้วก็ไม่รู้จะดึงค้ำไหนติดมือมามั่งจะไปดึงตรงฝากระโปรงก็หลุดเลยเนี่ยไปดึงกระจังหน้ากันชนหน้าเนี่ยส่วนมากผมที่ใส่ในรถจะเน้นงานที่เราผลิตเองครับแล้วเราผลิตแล้วขายเนี่ยพวกเนี้ยครับนี่เราก่อป้ายทะเบียนเนี่ยแล้วก็เป็นแบรนด์ของเราก็ไม่ได้ว่าเป็นรถต้นแบบให้ลูกค้าดูว่าคุณอยากจะใส่ตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างรถขายก็เดโมของสำนักดีกว่าใช่เนี่ยเราก็จะเน้นที่เราผลิตแล้วเราขายคันนี้นี่จากที่เสร็จมาเนี่ยออกไปแล้วกี่งานครับออกโชว์ตัวไปแล้วกี่งานล่าสุดงานไหนครับปทุมใช่ไหมใช่ครับผมปทุมสปีดเวย์ครับกลางงานที่เราเจอคันนี้คุณต้องมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นน่ะใช่แต่คันนี้เตะตาเพราะจอดข้างเต็นท์เราพอดีแล้วไอ้ขอโทษนะกูฮาอะไรซิ่งนี่คือชื่อเฟซผมครับผมอ๋อชื่อ Facebook อ่ะไปไหนก็ฝากเลยFacebookกอไก่สระอูนะครับผมอนุภูมิสระอานี่นะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่าไหลซิ่งครับได้เห็นรูปลิงเนี่ยครับผมอันนี้ก็คือเฟซส่วนตัวของพี่ใช่ครับถ้าเกิดใครแบบสนใจก็งานค้ำงานอะไรก็ติดต่อพี่เข้าไปได้เลยได้หมดครับผมอย่างเป็นงานสร้างก็มีอย่างจะทำอะไรบอกเลยเดี๋ยวจัดให้อยากได้อะไรบอกรวมถึงปรึกษาเรื่องการทำสีแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับผมใช่สามเดือนก็ถ้าเกิดเพื่อนรอไหวก็ปรึกษาพี่เขาดูแล้วกันนะจะสามเดือนคุ้มนะนั่งแท็กซี่ก่อนได้แท็กซี่ไปตั้งสามเดือนโอ้โหครับเนี่ยหลักๆมีจุดไหนที่จะให้ไงพรีเซนต์ของคันนี้บ้างครับที่แบบงานคำที่แบบทำไว้สำหรับโชว์คันนี้โดยเฉพาะเลยกลางรถนะครับอ๋อนี่คือตัวนี้เลยใช่ไหมว่าแล้วเชียมันแปลกๆใช่ไหมเอออ่าๆมาให้พี่เขาเรพรีเซนต์หน่อยนี่ครับค้ำกลางรถพี่เกดแชร์เฟซบุ๊กยังเออแชร์หรือยังเอานั่นๆๆนั่นสอนเลยพี่แบงค์สอนอ่ะแป๊บนึงเออเอออ่ะเจมถ่ายให้ดูดิว่าต้องเข้ายังไงเข้าไปที่หน้าเฟซตัวเองหน้าบ็อกซ่าให้คนโลเทคทำซะด้วยนะนี่ทำให้เดี๋ยวกูจะปรับไอ้นี่ไม่เป็นเลยว่ะอ๋อนี่ให้คนโลเทคทำซะด้วยนี่เข้าบ็อกซ่าเรซิ่งก่อนนี่เราเข้าบ็อกซ่าเรซิ่งแล้วเน็ตไม่มาเขาเปิด Wi-Fi อยู่ไงมันไกลแป๊บนึงครับนี่เรา Wi-Fi มันไกล Wi-Fi ออกก่อนนั่นทะเลาะกันโชว์ไลฟ์สดเลยเขาก็รู้หมดว่าผมโลเทคนี่พี่แบงค์ไม่ได้เป็นคนเก่งคนอะไรนะครับพวก FCกูยังฟังไม่ดีไม่เป็นเลยว่ะเพราะว่าลูกใหญ่ก็ใช้รุ่นน้อยทำใช้เด็กฝึกงานทำนี่กดแชร์กดไหนอ่ะนี่คัดล็อกลิงก์ยังไงต่อหน้าเฟซตัวเองหน้าเฟซตัวเองคุณคิดอะไรอยู่นั่นนะเออนี่กดวางกดวางแม่โพสไม่ต้องมีแคปชั่นครับเราเลนด่วนนี่มาแล้วนี่แล้วก็แชร์ในเพจผมไหมไปเลยครับครับผมอันนี้ครับลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วอันนี้เพจผมนะครับในเพจของร้านด้วยครับโชว์เพจหน่อยนี่นะครับกิจเลสซิ่งนะครับใครสนใจก็เข้ามาตามนี้เลยนะครับเขียนอย่างนี้เขียนแบบนี้เลยนะครับสถานที่ตั้งร้านนี่อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยพี่ในเพจมันมีไหมตอนนี้พอดีผมจะย้ายร้านก็เลยลบที่ปักหมุดออกนั้นบอกที่ปัจจุบันก่อนอยู่ถ้ามาจากรังสิตนะครับก่อนถึงตลาดทุนทรัพย์อยู่ตรงก่อนถึงไฟแดงแรกที่มีปั๊มปตท.แล้วมี KFC อยู่หน้าปั๊มฝั่งที่มี KFC นะไม่ใช่ฝั่งที่มี McDonald's ใช่ไหมฝั่งที่มี KFC มีเบอร์มีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับผม
082 082ครับ322 322 3589ครับในเพจมีเบอร์ไหมพี่มีครับผมในเพจก็มีเบอร์นะครับก็สามารถไปเช็คแล้วก็ติดต่อพี่กิจได้ก็นี่ครับกอไก่ทะละอูเลยครับนี่กูฮาอะไรซิ่งอินบ็อกซ์มาถามได้ครับผมแล้วที่บอกว่ากำลังจะย้ายที่เนี่ยย้ายไปไหนจะย้ายไปไหนย้ายไปตรงมหาลัยมอลังสิตครับผมมอลังสิตใช่ครับโอ้ยเทียบเลยตรงนั้นตรงนั้นเทียบเลยใช่ใช่ย้ายแหล่งครับมาไปโอ้ยทางเทียบเลยไปแบบอะไรเทียบบ่อทองเลยลูกค้าลูกค้าลูกค้าเทียบเลยตรงนั้นนะครับขับเรียกขับคันนี้นะโอ้โหแฉะบอกเลยแฉะเหงื่อฝนตกใช่แต่ชงจังเลยชงให้เกมพยายามเลยเข้าที่ค้ำกันต่อครับผมอันนี้คือเขาเรียกเลยพิเศษเลยสำหรับคันนี้มันยังไงครับพี่อันนี้เป็นค้ำกลางรถนะครับผมที่แบบเราออกแบบมาให้มันเด่นครับคือจะต้องบอกว่าแบบนี้เป็นคันนี้คันแรกด้วยใช่ต้องไหมครับใช่ครับอ๋อส่วนมากผมก็ทำแบบนี้ทำในพวกแจ๊สอ๋อผมว่าใส่แจ๊สอ่ะฮะครับแต่ผมไม่เคยทำในรถกระบะก็เลยลองดูก็เลยลองทำคันนี้เป็นครั้งแรกดูพี่แบงค์ครับถามพี่กิตให้หน่อยดิไอพอมีคำตรงนี้แล้วจะมีเบาะหลังไว้ทำไมถามว่าไม่เอาไว้ก่อไงพูดตะกันเอาไว้ก่อเหมือนรถโคตเตอร์อันนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจแบบนักการนั่งฮอลิเกนครับเออนั่งแล้วเกาะได้ไงใช่การล่วงไงการล่วงหลักๆอ่ะคือพี่ก็จะโชว์งานของเขาได้แหละใช่ๆนี่มีหม้อน้ำเนี่ยหม้อน้ำเนี่ยอันไหนอีกครับหม้อน้ำนี่ผมทำยังไม่มีใครทำผมเพิ่งทำไหนตัวไหนตัวไหนนี่อันนี้อ๋อที่วางใช่มั้ยต่างคนอื่นที่ว่ามีขายึดเลยคนอื่นเขาวางไว้เฉยผมนี่ทำคำขายึดเข้าจุดยึดเลยใช่ครับผมก็คือพูดง่ายๆให้มันดูสวยงามขึ้นใช้งานจริงสวยงามด้วยใช่ครับล็อกเอาไว้เลยพี่จดลิขสิทธิ์ยังไม่ได้จดครับพี่จดนะไม่จดเดี๋ยวพี่แบงค์เอาไปขายอีกนะช่วงนี้ร้อนพอดีเลยช่วงนี้ร้อนหาเงินไปญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยช่วงนี้ร้อนวันนี้ก็พี่ก็เป็นทุกจุดเลยนะโอ้ประเด็นเลยนี่เลยไอ้ตอนแรกผมว่าข้างหน้าเยอะนะแต่ดูพี่กีดเทสทั้งหลังดิเทสทั้งคันเล่นทั้งกระบะเลยยังคิดเท่าไหร่เนี่ยพี่อย่างนี้อยู่ประมาณ 12,000 ครับหมื่นต้นๆโหดิเอาง่ายๆนี่เพ้นทั้งคันถ้ารวมฝากระโปรงด้วยในห้องเครื่องด้วยอันนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือนะหลายตังค์เลยเนี่ยเออมันเป็นงานฝีมือเพ้นตัวรถ60,000ครับลายเนี้ยแพงกว่าทำสีหน่อยเดียวเองครับทำสีทั้งคันก็อ่ะ 3-40,000 ถูกมั้ยครับตัวรถ 60,000 แต่นี่คือพี่ก็เน้นเป็นข้างในไปก่อนใช่ครับนี้เราคุยคอนเซ็ปต์อะไรกับเขายังไงตอนแรกที่บอกเฮ้ยเพ้นก็บอกผมว่ารูปไปที่เดี๋ยวดูพี่ครับผมอยากได้แบบเนี้ยผมก็พี่เขาทำตามที่เราต้องการค่ะส่วนรูปนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทผมนี่แหละครับก็เปิดร้านเหมือนกันครับผมก็เลยเอารูปเนี้ยเพื่อนพี่เป็นหนุมานเหรอไม่ใช่ผมอยู่ในโซนเดียวกันกับเพื่อนผมอยู่ในกลุ่มเดียวกันนึกว่าเพื่อนเป็นหนุมานก็เลยเดี๋ยวฝากร้านเพื่อนผมด้วยอ่ะฝากได้เลยร้านพีเอสค่ะอยู่ตรงไหนค่ะอยู่สมุทรปราการครับผมอ้าวใกล้บ้านผมเลยทีนี้อยู่ตรงไหนของสมุทรปราการครับอยู่ช่วงเขาเรียกอะไรว่าตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันค่อยคุยกันแล้ว PS คาร์ทำอะไรบ้างครับพี่ก็จะทำเหมือนกันครับเหมือนกับเหมือนกันเลยใช่ครับผมเหมือนกันเลยครับร้านเพื่อนผมเองครับก็เลยแบบเหมือนฟิวเจอริ่งกันเปรียบเลยเนื้อเนื้อเนื้อพบกันมานานก็เลยแบบวาดเป็นแบบลายกระบะอยู่ข้างหลังด้วยกันเลยอันนี้จริงๆนี่หน้ายางนี่เพ้นไปด้วยนะเป็นรูปลิงแต่ว่ามันบดบนถนนมันหายหมดแล้วอันนี้เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าครับใช่ใต้กระบะก็เพ้นพี่ลงมุดลงไปดูไหมไม่นี่ก็ขอบคุณนักมนด้วยเนี่ยจัดโต๊ะอีส้มสมหวังให้อีส้มสมหวังคือนักมนจัดทรงให้หมดเลยใช่ครับผมล้อยางช่วงล่างใช่ครับผมก็คือจัดฟิตเนนซ์ให้ทั้งหมดเลยใช่ครับผมหลักๆคือของพี่ก็คือจะเป็นงานค้ำใช่แล้วก็จัดทรงแต่งเพื่อออกงานโชว์เนาะใช่ครับผมแล้วก็เพ้นให้เข้ากับยุคเราโซนเดี๋ยวหลุดนะโอ้แรงไม่ได้เยอะขนาดนั้นมาไม่หลุดดีงานแล้วแข็งแรงหมดเลยนะค่าตัวเนี่ยใส่คันส้มนะไหนๆแล้วก็เดินรอบคันละขอฟังเสียงคันนี้นิดนึงได้ไหมครับผมได้ครับผมสวยแต่รูปจูไม่หอมหรือเปล่าขอฟังเสียงหน่อย 1.9 เออเนี่ยดูเป็นไงแล้วจะเติมน้ำมันยังไงวะเนี่ยอ๋อคันล็อกออกพี่เดี๋ยวไอเดี๋ยวจะแม่นู้นก่อนไปกับมานี่ดูนู้นก่อนถ้ายังข้องใจเออว่ะเติมยังไงวะอ๋อนี่เขาขันหัวแดงโอ้กูสงสารเด็กปั๊มไปไหนอ่ะ
ยุคนี้เป็นยุคของรถไฟอ้าวเอาไอ้บ้าเอากล้องเราตกใจเสียงรถครับด็อกแดกก็เวอร์เลยโอ้ได้ป่ะน่ะเอามือล็อกโอ้กล้องเราตกใจเสียงรถครับนึกว่ารถไฟมาตกใจเช็ดหน้าเช็ดหน้าหน้าเลนเกือบแล้วครับโอ้ยครับผมคือใช้งานจริงลำบากเน้นโชว์แล้วกันใช่ครับเน้นโชว์กับเน้นซิ่งเป็นครั้งคราวใช่ครับก็เอาง่ายๆแต่ขับได้นะพี่ขับได้ขับได้แต่แบบใช้งานชีวิตประจำวันไม่ได้หลักๆไว้โชว์ผลงานชีวิตประจำวันที่ใช้กันอื่นนะครับรถเต็มมีอีกเป็น10คันเลยรถมีเลือกเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าดูแค่จะเติมน้ำมันทีเราจะต้องไขน็อตนี่ไปดูก่อนไปดูก่อนนี่โดนใจได้ตายยังข้องใจอยู่เนี่ยอะเติมน้ำมันขับไปเติมน้ำมันทำยังไงอะคุณผู้ชมผมส่วนมากจะเติมปั๊มข้างหน้าปั๊มนี้รู้งานรู้แล้วรู้งานแล้วรู้งานแล้วนี่ก็ไขตรงนี้ออกใช่ๆอันนี้คือเราไม่ได้ขันแน่นไว้นี่โอเคการคนขโมยเดี๋ยวกูดูดน้ำมันออกเลยง่ายๆเลยเด็กปั๊มรู้เด็กปั๊มรู้ครับตอนแรกน้ำมันไม่หายหรอกเนี่ยแหละเรียบร้อยแล้วเด็กปั๊มรู้งานกันเลยตอนนี้ประจบอันนี้เรียบร้อยบอกว่าเอาหน้าพี่แบงค์ไปซุกตรงท่อให้ดูหน่อยครับไม่ดีครับผมต้องเก็บหน้าเติมเติมอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวโชว์ของทางสำนักโปรเจกต์อนาคตจะเป็นคันนู้นใช่ไหมครับแล้วยังมีอันไหนอีกบ้างครับตอนนี้กำลังทำ3ดออยู่นั่นสายเฮดก็มาใช่ๆก็เลยแต่ขอยังไม่บอกแฟนไม่ให้ชิบหายแล้วแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่อู่ทำมา 6-7 พันขนาดนี้แล้วแฟนยังห้ามไหวอยู่เราทำมาเยอะแล้วไงไม่น่าจะไหวแล้วเต็มไปหมดเลยเนี่ยเต็มร้านหมดแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูอะไรด้านในไหมได้ไปผมขายถ้าร้านค้ามีราคาส่งด้วยอ้าวส่วนแทนด้วยครับอืมไปผมมีจบจังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเรารอพี่เขาย้ายอันนี้คืออันนี้มันสีใหม่นี่สีใหม่ครับผมเอออย่างนี้สวยครับอันนี้คือสีใหม่อืมเดี๋ยวลบๆไปหน่อยไปเมื่อวานตกเอออยู่ดีก็ตกนะใช่เมื่อวานฝนตกวันนี้ก็ตกไม่ใช่เหรอตอนเช้าใช่ที่ผมเข้าได้เลยพี่ผมถอดรองเท้าไม่ได้นะพี่เท้าเหม็นไม่ได้เลยใส่เท้ามาได้เลยครับเท้าไปปากเหม็นเท้าไม่เหม็นนะพี่ขาเท้าพี่ขาโอ้โหนี่โอ้โหนี่ฟังครับเดินดีๆนะเตะไม่เอานะนี่ฟังแสนครับเราจะเน้นพวกนี้เราจะผลิตเองเนี่ยเกือบทุกอย่างโอเคก็ยังมีลูกค้าหน้าร้านอยู่เลยฮะใช่ครับนึงครับมาซื้ออะไรครับเนี่ยซื้อข้าวคอบางฮะข้าวคอบางทำไมต้องมาซื้อที่นี่อ่ะฮะถูกหรือไงถูกและดีมีคุณภาพเดี๋ยวรับค่าตัวด้วยรับค่าตัวให้น้องครับอันนี้ลูกค้าจริงไม่ใช่หน้าม้าอันนี้ก็เป็นตัวแทนร้านเราร้านอาร์ตของสามครับผมอ๋อนี่ก็เป็นตัวแทนนี่มาเอาอะไรเพิ่มใช่ครับโอ้ข้างในนี้คันแสนเลยเนี่ยครับไม่หมดเลยเราก็จะผลิตเองที่เห็นเนี่ยจะมีโลโก้ลิงหมดเลยอย่างอ่ะเห็นไหมทุกอย่างอ๋อเป็นโลโก้ของพี่หมดเลยเห็นไหมครับฝากระโปรงปิดเก๊ะอะไรพวกเนี้ยเนี่ยมีทุกอย่างที่เป็นอะไรใช่เดี๋ยวเรามีอะไรติดไม้ติดมือกันไปบ้างแล้ววันนี้พี่กิจของเรามีอะไรติดไม้ติดมือกันบ้างอ่ะครับถังดักไอ้ป่าเดี๋ยวเขาจะตามไปเก็บที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากเราจะผลิตเองทุกอย่างนอกจากผลิตสะพานที่ผลิตเองแล้วนี่ตรงยุคเลยอันนี้อาจจะเป็นเทปสุดท้ายนะครับดูข้างหลังประเทศสูตีอันนี้อาจจะเป็นเทปสุดท้ายของเราอันนี้ก็คือที่ใส่ทะเบียนพรบภาษีใช่ภาษีที่ใส่พรบของเราเป็นแบบนี้กันแล้วใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้เลยใช้แบบเป็นอะไรเงี้ยเป็นสูญญากาศแล้วอ่อนอันนี้ปิดคันหน้าอันนี้ของรุ่นอะไรออนนิว 1.9 ก็ออนนิวนะใช่ครับโอ้โหนี่ของเล่นจุกจิกคือใช่ใช่แล้วก็อย่างนี้หัวเกียร์อ๋ออันนี้ของเองได้นี่จากที่เราเห็นในรถนี่ยังไม่ได้ครึ่งของในร้านเลยนะใช่หัวเกียร์ก็จะเป็นแวนเราเห็นไหมทำทุกอย่างเลยใช่ครับเนี่ยเราก็ทำเองอะไรที่เป็นเงินได้นี่พี่ทำหมดเลยนะใช่ใช่อะไรที่เป็นเงินสมมติว่าอย่างเงี้ยผมเดินเข้ามาหน้าร้านเนี่ยผมอยากได้หัวเกียร์เงี้ยเท่าไหร่อันนี้ครับ350หน้าร้านใช่ครับผมแล้วมีราคาส่งอีกต่างหากราคาส่งมีอีกต่างหากมีส่งนะฮะอีกใช่ก็คือถ้าเกิดว่าเขาเรียกไงเพื่อนมีร้านอยู่ต่างจังหวัดก็สนใจติดต่อพี่กิจก็มาเพราะว่ามีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศเรียกแบบใครอยากจะมาแต่งมาดูของมีสาขาที่มาเลสามไปถึงมาเลเลยมาเลฟิลิปปินส์ครับ
อย่างมาเลก็ BK นะครับผมลองเข้าไปดูครับเมื่อกี้เพื่อนผมที่เขาอยู่ที่ LA เขาถามมาว่าร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยอยากสั่งบ้างเดี๋ยวผมค่อยติดต่อพี่ไปนี่ทำยังนี่อะคะเสียงพิธีกรเบามากแบตหมดหรือเปล่าไม่เราฟังดังเราฟังดังเบาปะเมื่อกี้พี่เป็นคนฟังของเบาพอเล่นพี่เนี่ยหรอไม่เบาหรอกนี่ไม่ทันแล้วถ้าเสียพิธีกรเบาใช่ไหมพาไปลองรถดีกว่าเออไปลองรถเลยดีกว่าไปวนก็หนึ่งรอบอันนี้เป็นตาพี่ตาแล้วครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวฝนมาเอาเลยผมไม่ค่อยสบายเพราะว่าถ้าคนที่อยากจะติดต่อเรื่องอะไหล่รถนะครับผลิตภัณฑ์ให้เข้ามาที่ Facebook กูฮาอะไหล่ซิ่งหรือแล้วติดต่อได้เลยเฟแฟนเพจกิจเรซิ่งนะครับว่าจะมาดูราคาส่งอะไรกันมาเลยนี่ไปแล้วเนี่ยดูเอ๊ะดูดิเอาของไปเกินมากดูเอาอะไรไปเกินเนี่ย4ชิ้นนะกลับได้กลับได้อันนี้เราไม่ได้เตรียมนี่โดนนะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรายการโดนนะขอบคุณครับผมครับมาถูกวันพอดีเลยลูกค้าก็โอ้โหไม่เบาแล้วการชิบหายเลยเนี่ยเดี๋ยวนั่งข้างหลังไงบอกข้างหลังไงอ๋อบอกหลังก็คุยกันได้อยู่เกมเสียงพิธีกรไม่มีไม่ดังใช่ฮัลโหลเหมือนไวแลกไม่ติดติดไหมของใครไม่ได้ยินครับเสียงได้ยินไหมตอนนี้ได้ยินไหมจ๊ะน่าจะได้ยินหรือเปล่าได้ยินอยู่เราไปลองห้างอันนี้ดีกว่าพี่ต้าของพี่ไม่ดีนี่ลองเอาเราสักหนึ่งก็เดี๋ยวพี่ต้าหนึ่งยูเตอร์เลยเสียงพี่หายเหรอเสียงพี่แบงค์มาเลยเสียงผมหายไม่กินยาแค่ติดพอป่ะแบตหมดว่ามีอยู่ไม่หมดไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวไงเราก็ขึ้นนี้เราเดี๋ยวแก้กันเสียงตากล้องดังกว่าพิธีกรไม่เป็นไรเอาขึ้นรถเลยถอดเลยบนท่านหนึ่งถอดเลยไปเจมประเด็นคือฝนตกแล้วฝนลงแล้วจับพี่ที่ไหนประเด็นคือมาจับไอ้นี่พี่หน่อยเจมนั่งนี่นั่งได้ไหมพี่เจมนะขานั่งได้นะขายืดนั่งได้อยู่เจมนั่งหลังเลยเดินชนวะลิงกันในรถก็เมื่อกี้เราเห็นตอนหน้ารถกันไปแล้วเอาฟิวเดียวแหมเสียงเอาเรื่องมาเรือจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถไปไหนได้ไกลหรอกครับเพราะว่าดูฟ้าครับมืดตึ๊บเลยเป็นของทางร้านเลยครับอย่างนี้มีกับทุกรุ่นไหมครับพวกของแบบว่าจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยครับมีทุกรุ่นเลยนี่เราพาบนเพื่อนเดียวนะครับเพื่อนเดียวครับผมเดี๋ยวฝนตกครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
ามารถเรียกร้องความสนใจได้ครับใช่เนี่ยแค่บนถนนคนยังมองไปมองก็แปลกแล้วพี่เอาแค่สีเถอะใช่ใช่หรือเราจะไปคุณซับกันมีไปบนมีร้านตัวแทนมีร้านอีกสาขาหนึ่งร้านผมที่คุณซับไม่เป็นไรครับผมกลัวเดี๋ยวฝนจะตกฝนจะตกแล้วเราจะไม่รอดเราวนกลับที่เดิมเราแค่เราลองอยากลองนั่งฟิลแบบดูสิว่าใครเขาจะมองบ้างใช่ใช่ผมเห็นมองเต็มถนนไปหมดแล้วเนี่ยขาบอกก็เป็นกิจนะพี่แบงค์ใช่นะขาบอกก็เป็นกิจเลยสิมาบอกแล้วพี่เขาเก็บรายละเอียดดีนี่รถหน้าตกใจอะไรวะเนี่ยพอแช่นี่เสียงก็สะท้านเอาเรื่องกันนะฮะอันนี้ก็รถไฟเหมือนกันครับช่วงนี้เราเจอรถไฟบ่อยยังขับเร็วไม่ค่อยได้ครับครับผมเราเอาแก้เป็นบรรยากาศครับนี่มีมือจับไปด้วยพอดีที่กดกระจกจะเป็นที่นี่เลยนะครับเก็บรายละเอียดทุกจุดครับเอาไว้ปวดเมืองเองครับปวดงานโชว์แล้วเรียกอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่ใครไม่สนใจก็เบิ้ลโชว์ซะเลยใช่ใครไม่มองแล้วก็เบิ้ลแล้วก็เบิ้ลซะเลยแค่ลายคนก็มองแล้วครับตอนนี้เราต้องม้วนกับสถานที่เดิมครับเพราะว่ายูเทิร์นไม่ม้วนเอายูเทิร์นเอายูเทิร์นไม่ม้วนนะเอายูเทิร์นกลับที่เดิมครับเพราะว่าดูฟ้าครับเคยออกมาข้างนอกมองไปเนี่ยออกอยู่ครับใช่ใช่ครับสวัสดีครับนึกว่านี่ครั้งแรกนี่ทำข้างหลังก็เป็นนี่ไงดูจุดรถยังสะดุดจริงๆครับได้ค่ายแบบเอามันก่อนเพราะว่าสะดุดจริงตรงนี้ก็มีอันไหนเปลี่ยนอันไหนทำได้พี่ก็ทำหมดจริงๆนะเนี่ยนี่ถ้าไม่สะดุดน่าจะสนุกกว่านี้ยังไม่ใส่วัดเกตแยกครับเอาจริงก็เหมือนเล่นเพื่อที่ไปงานโชว์ด้วยถูกไหมพี่แล้วช่วงนี้ถ่ายบ่อยด้วยยังไม่ทำดีกว่าใช่ใช่หลังจากที่ออกงานมาก็มีสื่อต่างมาขอถ่ายอะไรพอบทแล้วก็จะค่อยเก็บรายละเอียดนะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราว่ากันใหม่อีกทีนึงใช่ครับสบ
ัยนี้ครับข้อต้องคือชี้ฟ้าอย่างเดียวเลยตอนนี้เราไลฟ์มากัน 2-3 คันท่อชี้ฟ้าหมดแล้วครับยูเทิร์นไกลเหมือนกันนะพี่ยูเทิร์นเอาเรื่องเลยวันนั้นขับไปสนามเลยอ่ะเนี่ยผมขับไปแล้วตอนนี้เป็นสนามตอนนี้ขับไปเหรอวันนี้ใช่ๆวันนี้เป็นสนามไอ้ตอนแรกเราก็นึกว่าสไลด์ไปครับเพราะพี่ตามไปที่หลังด้วยใช่เดี๋ยวรอย้ายร้านน่าจะประมาณเดือนไหนครับน่าจะอีกไม่เกิน2เดือนนะครับที่ล็อกปักหมุดออกเพราะว่าเตรียมที่จะย้ายนั่นเองใช่ไหมพี่อย่างนี้อยู่ส่วนไหนของมอรังสิตครับอยู่ด้านหลังของมอครับเจอคนรู้จักนี่ก็ลูกค้าลูกค้าเหมือนกันแสดงว่ากระบะย่านนี้นี่ก็ลูกค้าครับเทียบเลยสิพี่ใช่ครับผมพอเห็นรถเขาก็รู้แล้วจะบอกยังไงเห็นรถก็รู้แล้วรถใครใช่มีคันเดียวศูนย์ถึงก็ตกใจนี่รถของเราเหรอพี่มาเป็นสภาพนี้ไปแล้วเรียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับผู้คนบนท้องถนนพอสมควรครับเขาคงคิดว่ารถทหารมาเองใช่ถึงที่หมายเรียบร้อยจริงๆเราหน้าไปที่กรมนะกลัวจะไม่ได้ออกกลัวจะไม่ได้ออกมาแต่ผมก็มี FC ทหารด้วยนะครับอ๋อ FC เป็นทหารด้วยครับใช่ครับเอางี้มีทหารมาขอพี่ผมอยากทำแบบเนี้ยได้ไหมมีไหมมีบ้างไหมไม่ได้ตากล้องเราก็ตัวใหญ่ซะด้วยนะเอาทรมานคนตัวใหญ่ๆเข้าไปไอ้ตัวเล็กๆก็ไม่เอามาเอาไอ้ตัวใหญ่ๆมาถือโอ้แล้วใจคอมึงยังให้กูไปอีกเหรอเนี่ยเป็นไงบ้างล้อกันสักเกลหลุดเลยเนี่ยอากาศมันร้อนตัวกาวมันเลยหลุดเออมาเขาเรียกว่ารถเรียกร้องความสนใจเป็นไงฮะพี่กิจเราบอกว่าเวลาไปงานเนี่ยใครไม่สนใจก็เบิ้ลโชว์ซะเลยเบิ้ลเลยเบิ้ลฟันท่วมเลยใช่ครับนี่ได้รู้ว่าเนี่ยรถไฟมาแล้วแล้วเมื่อกี้ที่ขับออกไปเป็นไงบ้างกระแสข้างทางหมูมองกันเต็มเลยตื่นเต้นเลยเอ๊ะรถอะไรครับแล้วก็เจอลูกค้าพี่ด้วยครับแถวนี้คนรู้จักพี่เขาเยอะเขายกนิ้วให้แบบนิ้วโป้งใช่ไหมนิ้วโป้งไม่ได้ครับไม่ใช่รายการให้พี่กินฝากร้านหน่อยดีกว่าฝากผลงานหน่อยรอแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับอะไรอ่ะไหนจะปิดแล้วใส่ไม้แป๊บนึงช่วยหน่อยเอออ่ะยังไงฝากร้านเลยพี่ครับผมสวัสดีครับฝากร้านด้วยนะครับผมร้านกิจเลซิ่งนะครับขายอะไรซิ่งนะครับแล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับผมครับผมสนใจอะไรทักมาได้เลยครับผม Facebook อะไรฮะ Facebook กอไก่สระอูนะครับผมฮอนกฮูกสระอานะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอะไรซิ่งเห็นหน้าลิงก็เรียบร้อยใช่เข้าไปเลยใช่ครับผมติดต่อสอบถามพี่ก็ได้ตลอดใช่ครับผมติดต่อสอบถามได้เลยร้านไหน
เดี๋ยวจะเตรียมไปอยู่โซนไหนคร่าวๆร้านใหม่อยู่ตรงมหาวิทยาลัยมอรังสิตครับผมอยู่หลังมอรังสิตครับผมอีกประมาณ2เดือนครับ2เดือนเสร็จใช่ครับผมอีก2เดือนตอนที่เก่าก็อยู่ตรงนี้ก่อนใช่ครับผมปั๊มใช่ครับผมอาจจะเอาปักหมุดออกก็เชิญว่าอะไรไปก่อนชั่วก็เดี๋ยวโทรหาแล้วกันโทรหาดีกว่าใช้โทรหาใช่ครับผมโทรหาดีกว่าครับผมเบอร์แล้วบอกเบอร์อีกที082ครับ322 322 3589ครับ3589ครับครับผมโอเควันสต็อปเซอร์วิสที่นี่จบแน่นอนครับผมไงก็ขอบคุณพี่ทั้ง2คนมากแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมไหว้มารยาทงานอยู่แล้วเดี๋ยวจะเป็นดราม่าไปอีกเราคุยกับผู้ใหญ่เรามารยาทแบบฝากรายการหน่อยโอเคครับก็ฝากรายการสตรีทไลฟ์ของผมกับพี่ต้านะครับเทปหน้าเราจะพาไปไหนก็ฝากติดตามด้วยแต่เอาใจใส่เฮดสงกรานต์เราจะไม่หยุดกันจริงเหรอยังไม่สงกรานต์มันก่อนสงกรานต์สิแล้วก่อนพักผ่อนบ้างก่อนไปเล่นน้ำไงก็ดูสตรีทไลฟ์ก่อนแล้วค่อยไปเล่นน้ำก็ใส่เฮดอีกอ่ะใส่เฮดตอนนี้กำลังเป็นกระแสไอ้2,000ป่ะเนี่ยไม่บอกรถเอาง่ายรถใหม่หลักล้านแต่แรงเหลือเกินอ๋อไปก่อนอ๋อไปก่อนระดับโลกใช่มั้ยอืมสถิติระดับโลกใช่มั้ยอ๋อไปก่อนอ๋อไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งบอกอ๋ออ่ะรู้ไว้เท่านี้ครับก็ฝากติดตามครั้งหน้าด้วยละกันวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับทำอะไรอีกอ่ะไปโซนอีกแล้วมันเอาเดียว